สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเรียวแฟตไฟติ้งนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นช่วงแฟตทอล์กนะครับแฟตทอล์กเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องการออกกำลังกายในอากาศร้อนนะเผาผลาญได้เยอะกว่าอากาศที่มันเย็นกว่าจริงหรือเปล่านะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่ามีน้องคนหนึ่งเขามาโพสต์ไว้ในกรุ๊ปนะไม่ใช่กรุ๊ปแฟตไฟติ้งหรอกเป็นกรุ๊ปวิ่งนะเอา IG ของตูนบอดี้สแลมนะครับตูนเขาโพสต์ไว้ประมาณว่าเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะผมจำเนื้อความละเอียดไม่ได้แม่นๆละอ่านเอาแล้วกัน เขาโพสต์ไว้ประมาณว่าเนี่ยเขาออกกำลังกายแล้วก็วิ่งปิดแอร์วิ่งนะครับมันเผาผลาญเยอะขึ้นนะครับประเด็นคำถามก็คือว่ามันเผาผลาญเยอะขึ้นอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าชัวร์หรือมั่วนะครับวันนี้มาคุยกันตรงนี้สำหรับส่วนตัวผมกับตูนไม่มีปัญหาอะไรกันนะแต่ก่อนเคยเล่นฟิตเนสที่เดียวกันนะครับที่ในตึกแกมมี่นะครับเขาก็มาเล่นเวทเทรนนิ่งเนาะผมก็ไปยอกแยกลดความอ้วนของผมนะในช่วงปีก่อนที่ฟิตเนสมันจะปิดตัวไปนะครับตอนนี้ไม่ได้เจอกันนานละถ้ามีโอกาสเจอนะก็บอกตอนนี้พี่ลดลงเยอะแล้วน้องเฮ้ย กลับมาที่คำถามเรื่องออกกำลังกายในอุณหภูมิร้อนๆเนี่ยมันเผาผลาญมากขึ้นจริงหรือเปล่าคำตอบสั้นๆนะครับก็คือจริงนะอันนี้เราต้องยอมรับว่าจริงทำไมถ้าอ้างถึงสารพัดหลักการนะคือมันมีบทความเขียนกันไว้เยอะแหละว่าการออกกำลังกายในอากาศร้อนเนี่ยคือมันฮาร์ทเรทเรามันเพิ่มขึ้นนะครับมันเพิ่มอินเทนซิตี้ในการออกกำลังกายนะครับพอฮาร์ทเรทมันเพิ่มขึ้นเพื่อในการรักษาอุณหภูมิร่างกายเนี่ยมันก็เพิ่มการเผาผลาญขึ้นมานะเมื่อเทียบกับอากาศที่เย็นกว่าแต่ว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะหรอกนะแต่มันก็มีข้อดีของมันในบางแง่นะมันถึงมีการออกกำลังกายแบบโยคะร้อนมีอะไรเงี้ยในบางแง่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะเอาเฉพาะว่ามันเบิร์นขึ้นเยอะน้อยเท่าไหร่มันออกกำลังกายในร้อนๆดีกว่าเว้ยแม่งมันเผาผลาญได้เยอะกว่ามันไม่ได้มียังไงอ่ะมันไม่ได้มีนัยยะนะขนาดนั้นคือไม่ใช่ว่าเราออกกำลังกายในอากาศธรรมดาเนี่ยเบิร์นร้อยแล้วออกกำลังกายในห้องร้อนๆแล้วแม่งเบิร์นพันมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นมันต่างกันนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปออกกำลังกายนะคือพยายามไปออกกำลังกายในที่ร้อนๆออกไปวิ่งแม่งกลางแดดเลยเพื่อหวังว่าให้มันเบิร์นเยอะกว่าเลยเนี่ยคือมันไม่ใช่เป้าหมายที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้ามึงอยากตัวดำอยากให้แดดแม่งเผาอยากแมนเว้ยต้องแบบว่าตัวเมี่ยมๆเหมือนชาวเลอะไรเงี้ยอันนั้นจัดไปครับอันนั้นแดดแรงๆนี่ช่วยคุณได้นะการออกกำลังกายในอากาศร้อนๆอย่างนั้นอ่ะคือออกไปวิ่งโหกลางแดดเปี้ยงๆตอนเที่ยงน้ำหนักอาจจะลดเยอะจริงนะครับแต่มันลดเพราะอะไรส่วนมากนะครับที่มันลดไปเนี่ยคือการสูญเสียน้ำนะครับน้ำไปกับเหงื่อเนี่ยเพื่อรักษาอุณหภูมิในร่างกายระบายความร้อนในร่างกายระบายออกไปน้ำก็ออกไปเยอะ อย่าคิดลึกหมายถึงว่าร่างกายมันสูญเสียน้ำออกไปเยอะพูดสั้นๆก็คือน้ำออกไปเยอะบอกว่าอย่าคิดลึกนะมันไม่ใช่ไขมันที่แบบว่าเผาผลาญแล้วไหลออกไปเยอะนะมันคือน้ำมันคือเหงื่อแล้วเมื่อออกกำลังกายเสร็จคุณกลับมาโอ้กระหายน้ำเหลือเกินอันนี้ถ้ากินน้ำนะกินน้ำเข้าไปแม่งก็กลับมาเหมือนเดิมแหละครับนะไอ้น้ำหนักอะไรนะคือมันมีประโยชน์กับใครไอ้การลดน้ำหนักแบบนั้นน่ะกับถ้าคุณเป็นนักมวยอีกแป๊บนึงจะต้องไปชั่งน้ำหนักน้ำหนักมันต้องถึงเกณฑ์ไงเขาก็ออกไปเต็มที่เลยรีดน้ำออกไปไม่ใช่
แล้วพวกเนี้ยเขาก็ไปชั่งน้ำหนักพอมันผ่านเกณฑ์ปุ๊บอ่ะเรียบร้อยละผ่านเกณฑ์ปุ๊บวันชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วเขากินนะเขากินเพื่อให้ร่างกายมันฟื้นกลับมานะครับแต่ถ้าเป้าหมายของเราคือการลดความอ้วนเพื่อสุขภาพไม่จำเป็นนะที่จะต้องไปทำแบบนั้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้มีเรื่องนึงนะถ้าพูดถึง intensity ในการเผาผลาญหรือการที่มันเผาผลาญขึ้นมาเยอะเนี่ยการที่ intensity ของการออกกำลังกายมันเยอะขึ้น heart rate มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมีจุดหนึ่งนะครับที่อยากฝากไว้สำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนนะครับสิ่งที่เราต้องลดคือไขมันส่วนเกินที่มันสะสมตามจุดต่างๆนะครับพุงตูดนมคอคางอะไรพวกเนี้ยนะครับไขมันที่มันสะสมส่วนเกินพวกเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องลดแต่ว่ากิจกรรมที่ทำให้ไขมันสะสมส่วนเกินหรือกิจกรรมที่ใช้พลังงานจากไขมันได้เยอะนะครับมันมักจะมาจากกิจกรรมที่เป็น low intensity นะครับพวกจ็อกกิ้งนะให้ heart rate มันอยู่โซน2โซน3อะไรเงี้ยมันมีกราฟเลยนะเขาทำการศึกษามาแล้วว่าใน heart rate โซน2โซน3 intensity ระดับนั้นอะ low intensity เนี่ยมันจะนำพลังงานจากไขมันเหล่านี้นะครับมาใช้มากกว่าจากไกลโคเจนในกล้ามเนื้อในช่วงแรกที่เราออกกำลังกายเบาๆเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงพวกเนี้ยมันจะใช้พลังงานจากไขมันสูงถึง 80% กว่าเลยนะครับแล้วเมื่อเราออกกำลังกายด้วยอินเทนซิตี้ที่หนักขึ้น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 ฮาร์ทเรทมันสูงเหมือนกับยกตัวอย่างก็การวิ่งสปรินต์นะครับการวิ่งเร็วๆระยะสั้นเนี่ยมันจะใช้พลังงานจากไขมันมาเนี่ยไม่ทันร่างกายจะไปใช้พลังงานจากไหนจากไกลโคเจนที่มันอยู่ในกล้ามเนื้อนะครับซึ่งนั่นแหละก็ย้อนกลับมาว่าถ้าเราต้องการที่จะลดแฟตส่วนเกินตามจุดต่างๆการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับเป้าเนี้ยก็คือการออกกำลังกายที่เป็น low intensity แต่ว่าให้มีระยะเวลานะในการออกกำลังกายนานๆหน่อย30นาทีขึ้น45นาที1ชั่วโมงอันนี้โอเคเลยจะได้เบิร์นเยอะๆนะครับส่วนการออกกำลังกายที่มันไฮอินเทนซิตี้เนี่ยมีประโยชน์ไหมมันก็มีนะครับในการฝึกกล้ามเนื้อในการฝึกกล้ามเนื้อที่เป็นฟาสต์นะครับแล้วก็ในการใช้พลังงานจากไกลโคเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันต่างกันแต่ว่าเราไม่ต้องเทียบว่าอันไหนดีกับอันไหนดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ว่าอันไหนมันเหมาะกับเป้าหมายที่เราต้องการมากกว่ากันนะครับเลือกให้เหมาะอ่ะคราวนี้กลับมาที่เรื่องของอุณหภูมินะครับช่วงเนี้ยหมายถึงช่วงที่คลิปนี้ทำเนี่ยมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วล่ะมันก็ย่างเข้าหน้าฝนแล้วแต่ว่ายังไงนะมันก็จะต้องมีช่วงนึงของปีที่เราต้องออกกำลังกายในสภาพอากาศร้อนๆนะครับไม่ว่าจะไปเล่นเวทที่ไม่มีแอร์โอเพนแอร์ร้อนหรือว่าต้องออกไปวิ่งช่วงสายสายซึ่งถ้าเป็นสายสายของหน้าหนาวโอเคมันเย็นสบายโอ้ยเหี้ยน้ำลายพุ่งแต่ถ้าเป็นช่วงสายสายของหน้าร้อนแม่งตับแลบแล้วการปฏิบัติตัวนะครับในการออกกำลังกายกับอุณหภูมิแบบนั้นอ่ะที่เหมาะสมอ่ะก็มาแนะนำกันหน่อยนะครับอันดับแรกต้องไม่ขาดน้ำนะครับจิบน้ำบ่อยๆก่อนไปออกกำลังกายก็จิบน้ำสักหน่อยนะแล้วก็มีขวดมีอะไรพกไว้ถ้าเล่นเวทง่ายหน่อยก็มีขวดน้ำวางไว้ใกล้ๆตัวนะเล่นไปสักพักนึงอ่ะรู้สึกก็จิบนะครับส่วนถ้าไปวิ่งก็อาจจะพกไปแต่ว่าอาจจะได้ไม่เยอะมากก็คนที่วิ่งประจำน่าจะเตรียมตัวกันได้นะครับผมก็จะมีขวดเล็กๆนะติดใส่กระเป๋าข้างหลังไปหรือเดี๋ยวนี้มันจะมีเสื้อที่แบบว่าใส่น้ำแล้วก็ดูดที่พวกวิ่งเทรลอะไรเขาใช้กันนะลองดูนะครับคืออย่าให้ขาดน้ำอย่าให้ร่างกายมันขาดน้ำจิบน้ำเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอออกกำลังกายเสร็จก็ดื่มน้ำเอาให้มันเหมาะสมนะครับสองก็คือว่าอย
ย่าออกกำลังกายให้มันหักโหมนะครับอากาศร้อนเราก็ควรเซฟตัวเองด้วยไม่ใช่แบบว่าร้อนเว้ยกูก็บ้าพลังหักโหมสัตว์แม่งเต็มเหนียวสักพักหนึ่งมึงฮีทสโตกตายคาสนามตายคายิมคนโน้นคนนี้เดือดร้อนจัดงานศพให้มึงอีกนะไม่เอานะเราออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไม่ไหวอย่าฝืนนะครับดูตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ออกกำลังกายแม่งวันนี้แล้วพรุ่งนี้โลกระเบิดจริงไหมเราออกกำลังกายพรุ่งนี้คืนนี้กลับไปนอนพรุ่งนี้ก็ออกตื่นมาออกกำลังกายใหม่นะครับชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอนะอย่าหักโหมอย่าหักโหมเกินไปนะครับอ่ะข้อที่3เรื่องการแต่งกายนะครับใส่เสื้อผ้าให้มันเหมาะสมกับสภาพอากาศนะครับช่วงหน้าร้อนก็ใส่เสื้อผ้าที่มันโปร่งสบายแล้วก็ระบายเหงื่อได้ดีนะครับอย่าให้มันเปียกแฉะอับชื้นรำคาญแบบไม่เหงื่อท่วมแล้วจนแบบรำคาญอะไรเงี้ยมันหงุดหงิดอึดอัดเฉอะแฉะเนอะหนักโอ้ยแม่งไม่มีที่อะไรดี ส่วนไอ้พวกเสื้อสะท้อนแสงวับที่แบบว่าใส่วิ่งรีดเหงื่ออะไรเนี่ยนะคืออย่างที่บอกถ้าคุณไม่ใช่นักมวยอะไรที่จะไปลดน้ำหนักเพื่อชั่งน้ำหนักอะไรเนี่ยแม่งไม่จำเป็นนะแม่งประสาทแดกแล้วแบบนั้นอ่ะเอาให้มันพอดีนะดูว่าจุดมุ่งหมายของเราแม่งคืออะไรคือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไอการรีดน้ำหนักเพื่อไปชั่งน้ำหนักให้ได้ตามเกณฑ์เพื่อไปขึ้นชกเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายของเราที่ถูกต้องนะครับดังนั้นการใส่เสื้อผ้าอะไรก็เอาให้มันแบบเหมาะสมกับสภาพอากาศนะส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็คือถ้าเป็นไปได้นะย้ายเวลาเอาให้เป็นช่วงที่มันร้อนน้อยกว่านี้ถ้าสายมันร้อนก็ตื่นให้เช้าหน่อยหรือถ้าช่วงเย็นปกติแล้วหน้าร้อนเนี่ยมันยังพระอาทิตย์ยังไม่ตกนะเพราะมันตกช้ามันร้อนก็ยืดเวลาไปหน่อยนะลองดูให้มันเหมาะสมอ่ะฝากไว้4ข้อนะครับสำหรับการออกกำลังกายในช่วงที่อากาศมันร้อนๆนะครับสำหรับวันนี้ยาวแล้วก็ขอตัวไม่ใช่อะไรยาวหมายถึงอัดคลิปมายาวแล้วนะ10กว่านาทีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์กันไว้ข้างล่างแล้วเจอกันในคลิปหน้าโอกาสหน้าสำหรับวันนี้หลายรอบแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ